วันนี้เล่าเรื่องความคืบหน้าในคดีที่มีการสืบสวนตรวจสอบกลุ่มตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ไปมีเกี่ยวในการเอื้อผลประโยชน์ในการออกวีซ่าให้กลุ่มชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในไทยอย่างผิดประเภทนะคะวันนี้ส่งมอบสำนวนคดีแล้วค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ารับและตรวจสอบความเรียบร้อยของสำนวนคดีด้วยตัวเองนะคะคดีนี้มีผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการตำรวจทั้งหมด116คนสำนวนคดีค่ะโอ้โหหลายกล่องเลยวันนี้ขนมาส่งที่สโมสรตำรวจนะคะเดี๋ยวจะส่งต่อไปที่ปปช.ตามขั้นตอนการพิจารณาไต่สวนกลุ่มข้าราชการที่กระทำความผิดนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะส่งไปที่ศาลตามขั้นตอนค่ะพื้นที่ต่อไปที่เป็นเป้าหมายของตำรวจในการสืบสวนขยายผลคือพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่าพบว่ากลุ่มชาวจีนกลุ่มใหญ่ค่ะเข้าไปกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ลักษณะหมู่บ้านจัดสรรซื้อทั้งโครงการเลยค่ะพยายามจะซื้อโรงเรียนด้วยและมีการว่าจ้างกลุ่มคนไทยกลุ่มหัตถการเย็บปักถักร้อยงานฝีมืออาชีพต่างๆเข้าไปทำผลิตภัณฑ์ให้ตัวเองเพื่อที่จะส่งขายกลับไปให้กลุ่มคนจีนในประเทศของตัวเองด้วยสัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ